s a l มอนพอดแคส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันเดอท์เกยซีซั่นที่184ครับครับสวัสดีครับหลังๆเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าผมพูดเร็วไปอืมผมจะพยายามทําตัวให้ช้าลงครับสวัสดีครับเมื่อกี้คือทุกคนเห็นแล้วว่าผมพูดเปิดรายการช้ามากถ้าทุกคนโอเคกับประมาณเนี้ยผมก็จะใช้ไม่ไม่โอเคไม่โอเคโอเค คือพี่ไม่โอเคกับผมอยู่แล้วไงคือไม่ว่าไม่ว่าเมื่อกี้ผมพูดเร็วอ่ะพี่ก็จะเอ้ยมึงช้าหน่อยยศหรือผมพูดช้าพี่บอกเอ้ยเร็วขึ้นหน่อยยังไงก็ได้เลยผมมีเรื่องสารภาพเอเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เอ้ยนี่ผมกาจะไม่เล่านะพี่จะเล่าเองเลยใช่ไหมผมจะเล่าเองจะเล่าเองเพราะเด็กเขาต้องไปเล่าในเทสทอล์กเราจะไม่ให้โอกาสเขาเล่าแบบเสริมเติมแต่งเหตุการณ์ให้ไปมากกว่านี้วันนี้คือวันที่คือวันจันทร์สิบสิบสิบสิงหาคมเมษายนเมษายนโอเคสิบเมษายนเนี่ย ผมก็มาทางานตามปกติครับแล้วก็มีตารางว่าโอเควันนี้เราต้องอ่านยูซีตอนสี่โมงครึ่งผมก็ประชุมของเขาผมเสร็จเที่ยงเที่ยงบ่ายคือผมเสร็จแล้วผมไม่กินข้าวอืขึ้นลิฟต์มาประมาณตอนบ่ายสองกว่าสองโมงครึ่งผมไปเจอคุณโจบองโก้กคุยดิบดีเป็นไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็แบบเอ้ยผมมีเรื่องสารภาพแบบพี่โจสกริปผมยังไม่เสร็จอพี่โจมือไม่เป็นไรยังทําได้ออแล้วก็บอกเออพี่โจถามว่าเล่าเรื่องอะไรต่อเราเล่งจุดนะเขานิ่งไปแปบหนึ่งไว้ สาเหตุที่เขานิ่งคือเขาเปิดมือถือไว้เอคกูว่ามันไม่ใช่ิีมนี้นะทันอาเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนั้นในหัวพี่มันเป็นยังไงในหัวพี่รันรันอะไรบ้างผมว่าเฮ้ย no problem เราทำได้ทําได้ทําได้แล้วมีแพนิคบ้างไหมมีแบบกลัวๆมีนิดเดียวมีนิดเดียวออแต่ก็คิดว่าทำได้ผมก็ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งในการทำคลิปห้าหน้าสุดยอดและหาเรื่องสถิติใหม่นะถือเป็น เวิล์เรคคอร์ดเป็นยูเซนโบของวงการวงการยูซีแล้วเขาก็บอกผมพี่คิดว่ามึงทาได้นะแต่มึงอย่าทำบ่อยแล้วถ้าพี่เตรียมมาแล้วมันผิดธีมอีกอ่ะเราจะทํายังไงหลังจากนั้นอีกไม่อยาดละกลับบ้านเนยไปกลับบ้านดีกว่ากินข้าวอ่ะวันนี้เรามาอยู่กันในทีมทีมอะไรวะทีมเบื้องหลังภาพถ่ายเห็นไหมผมจาได้เออพอพี่เพิ่งเขียนมาไงคือเราอจะหยิบภาพถ่ายกันมาคนละภาพ หรืออาจจะหลายๆภาพเราก็มาเล่าเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังภาพนั้นครับคือคือบางทีเรารู้เรื่องราวเนี่ยมันจะทำให้เรามองภาพเนี้ยต่างออกไปจากเดิมอืเราจะรู้สึกว่าอินกับมันมากขึ้นหรือว่ารู้สึกขยงมันด้วยซ้าหรือว่าภาพที่เคยเห็นอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เคยคิดหรือเปล่าว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับครับอ่ะวันนี้พี่ถันเริ่มก่อนครับสคริปต์แบบสดๆร้อนๆอันนี้คือสคริปต์เมื่อครึ่งชั่วโมงให้แล้วฝาจากไฟล์ที่เซฟมานี่คือยังลงแบบสี่โมงอยู่เลยคือ ก่อนจะเล่าถึงเรื่องวันนี้เนี่ยกับภาพในวันนี้เนี่ยเราต้องเตือนกับว่าไอ้ภาพต้นเรื่องเนี่ยมันมีความริสเทิร์ปประมาณหนึ่งแล้วก็น่าจะสร้างความสะเทือนติดใจผู้ชมใน YouTube ได้แต่คนที่ฟังใน Spotify หรือใน Apple p o d c a s t เนี่ยเราจะพยายามเล่าลักษณะเห็นาภาพพอสมควรแล้วกันคือเราเปิดมาด้วยภาพภาพหนึ่งเลยดเดี๋ยวเราให้ยศด,ดู อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตที่ญี่ปุ่นนะครับคืออันนี้คือภาพนี้เคยเห็นไหมอ่าเคยเห็นเคยเห็นคือภาพที่ถ้าทุกคนกําลังดูอยู่อะ่ะเราอธิบายให้ฟังว่าสภาพคือเหมือนมีผู้หญิงหลายๆคน<อ>มัน,นมันนั่งอัดอยู่ในารายการทีวีรายการหนึ่งเออเหมือนอยู่ในแบบพิธีอะไรสักอย่างหรือ,อ,อว่ารายการอะไรสักอย่างและความแตกต่างคือว่า มีผู้หญิงหนึ่งคนน่ะที่เลือกที่จะมองกล้องอืขณะที่ทุกคนเนี่ยมองไปทางเวทีหมดเลยเออแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยใส่ชุดลายสีน่าจะเป็นม่วงขาวแดงขาวนี่แหละเนาะนอกจากมองกล้องแล้วเนี่ยคอเธอบิดไปทางซ้ายเออเกือบจะ45องศาคือมันไม่ใช่แค่เอียงแบบน่ารักน่ารักท่าโบสแน่นอะมันหักมากไปกว่าที่ทุกคนคิดอ่ะสองเท่าได้หักเกินธรรมชาติที่คอเราอาจจะทําได้อ่ะ แล้วก็มีรอยยิ้มที่ฉีกกว้างน่ากลัวมากอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตญี่ปุ่นรวมถึงในไทยด้วยในไทยก็มีแชร์อ,อันหนึ่งภาพหนึ่งว่าแบบนี่คือภาพถ่ายติดปิญญาณหร่อภาพอะไรพวกนี้เนาะใช่ครับซึ่งเราไปหาข้อมูลมานยศความน่ากลัวนอกจากนี้คือว่าอันนี้ความรู้สึกเบื้องต้นของเราก่อนนะคืออะไรที่ทำให้เรากลัวภาพนี้วะอย่างแรกคือ มันคือความผิดธรรมชาติ่ะข้อผิดธรรมชาติอย่างที่สองคือว่าผู้หญิงคนนี้แตกต่างจากคนอื่นมากๆเลยอ่ะอคือคนอื่นเนี่ยทุกคนในรูปอ่ะหันไปทางซ้ายของของมุมทีวีของมุมจอสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะมองกล้องและยิ้มอ่ะมันดูจงใจนะดูตั้งใจและทุกอย่างมันดึงดูดสายตาให้เราไปมองหน้าของผู้หญิงคนนี้อ่ะแล้วด้วยสีผิวของเธอมันแบบขาวขาวสว่างมาก่นไปด้วา สีผิวของคนเนี้ยดูแตกต่างจากคนรอบข้างคือขาวและซีดจนเหมือนไม่เหมือนคนนะ่ะเหมือนศพอะ่ะผู้หญิงก็ได้เนาะในในเน็ตที่ญี่ปุ่นนะครับมันก็เป็นไวรัลอย่างที่เราบอกไปเนาะบางคนก็ตั้งชื่อว่าน,นี่คือภาพวิญญาณผู้หญิงคอหักเอบางก็ตั้งชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกวิญญาณร้ายสิงสู่ส่วนชื่อที่คนญี่ปุ่นเรียกกันเนาะอันนี้ภาษาญี่ปุ่นก่อนเรียกว่า โกกิเคงโยคันเคียวคุแปลว่าอะไรแปลเป็นไทยแบบง่ายๆคือว่าสวัสดีเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมโอ้โห oh, ชื่อมันน่ากลัวมากแต่ต้องบอกก่อนว่าคำว่าโกกิเคงโยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นชื่อรายการทีวีที่สถานีนี้กําลังถ่ายทําอยู่ครับ,รบส่วนคำว่าคันเคียวคุเนี่ยม,มันแปลเป็นไทยว่าผู้ชมออเดียนส์รวมๆกันแล้วมันคือสื่อคำว่าเอ้ยผู้ชมเป็นยังไงดีใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วอ่ะชื่อเนี่ยมันมีสองความหมายชื่อแรกเนี่ยมันพูดถึงว่าเอ้ยสวัสดีผู้ชมคุณเป็นยังไงกับอีกชื่อหนึ่งความหมายคือว่ามันคือพูดถึงออเดียนส์รายการโกกีเคนโยอ่ะมันเป็นสองความหมายได้แต่เราชอบความหมายแรกมากกว่าคือมันเหมือนกับผู้หญิงคนนี้กำลังคุยกับเราว่าคุณเป็นยังไงผู้ชมแล้วยิ่งเรานึกภาพมันประกอบไปด้วยอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันน่าขนลุกมากเหมือนเธอกาลังพูดกับเราอยู่่านชื่อภาพนี้เนาะ นอกจากนี้ครับข้อมูลที่เราไปหามาคือว่าบางคนก็ทรีตว่ารูปภาพนี้มันถูกมองในฐานะภาพอาถรรพ์ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกผีสิงผีแบบฆ่าตัวตายในสตูดิโออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็เป็นคำสาปนะถ้าคุณเห็นคุณต้องคุณจะมีความเป็นไปในชีวิตคุณอะไรเงี้ยไม่เพียงแค่นันยศรูปของผู้หญิงคอหักคนนี้ยังไปปรากฏอยู่บนแมกซีนฉบับหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยภายใต้เซกชั่นที่ชื่อว่า รูปภาพผีรูปภาพลึกลับก็คือมันเคคอลัมน์หนึ่งในนิตยสารอะไรเงี้ยพร้อมกับคําอธิบายใต้ภาพว่านี่คือภาพที่ถูกถ่ายได้ในระหว่างที่รายการทีวีกำลังถ่ายทําอยู่อืมีเพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่มองกล้องและยิ้มให้อืเนาะเล่ามาแบบเนี้ยดูเหมือนเป็นเป็นเรื่องแบบเหนือจินตนาการมากเกินไปหรือเปล่าครับแต่ชาวญี่ปุ่นหลายๆคนก็ออกมายืนยันนะว่าเฮ้ยฉันจําได้ว่าเคยเห็นภาพผู้หญิงคนเนี้บนแมกคาซีเล่มนั้นจริงๆอื ไอ้แมกซีนเนี่ยมันถูกวางขายในพวกร้านสะดวกซื้อจริงๆครับพอเล่ามาถึงแบบนี้เราคิดว่าแหละคนคงอยากรู้แหละว่าเอ้ยมันจริงไหมเออมันเป็นภาพถ่ายผีจริงๆคือยังไงใช่ไ,ใชไหมเหตุการณ์เนี่ยยศมันเกิดขึ้นจริงๆครับแล้วก็มีภาพถ่ายและวิดีโอเก็บภาพของคุณผู้หญิงคนนี้ได้จริงๆสถานที่เกิดเหตุเนี่ยคือสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทํารายการทีวีรายการนี้ชื่อว่าไลออนโนโกกิเคนโยครับ รายการนี้เป็นรายการวาไรตี้เนาะคือพิธีกรจกะชวนนักร้องศิลปินไอดอลคนดังต่างๆมาพูดคุณในรายการครับพิธีกรหลักเนี่ยชื่อว่าคุณคาสุกิโคซาไคเนาะตีมหลักของรายการเนี่ยยศจะมีลูกเต่ายักษ์อันนึงที่พิธีกรจะถือเอาไว้แล้วมันจะมีคําถามอยู่บนหน้าลูกเต่าอะ่ะอืมเพื่อที่ว่าถ้าคุณทอยลูกเต่าได้คำถามไหนอ่คุณก็ต้องตอบคาถามนั้นไปอะไรเงี้ยครับ บลูกเต่าเนี่ยก็จะมีคําสัมภาษณ์เช่นเรื่องราวที่เจอผลอคุณคือเรื่องอะไรเรื่องหน้าายของคุณคืออะไรหรือว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในชีวิตเรื่องจุดๆทานองนี้เนาะ <c oughs> ใครได้คาตอบนี่นก็ต้องแบบตอบไปอะ่ะนอกจากนี้ครับในรายการชื่อไลออนโนโกคุยแงโยเนี่ยก็มีมัสคอตเป็นสิงโตตาม <c oughs> ชื่อรายการเลยชื่อว่าไลออนจังก็ชื่อน่ารักดีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกลดเกลียดเฉยไม่สาคัญอะไรมากเนาะ <c oughs> รายการนี้ครับก็เริ่มออนแอร์ในปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง แล้วก็พึ่งมาปิดฉากรายการเมื่อปี2015โอ้ก็อยู่มานานอยู่มานาน,นะน,านมากถือว่าเป็นรายการที่ยืนในระยะได้ค่อนข้างนานพสมควรอะ่ะอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้เรื่องนี้มันมสขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นในรายการดังอะ่ะคือถ้าหนึ่งภาพคือเหมือนเกิดขึ้นในรายการตีสิบอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นอะ่ะคือมรายการที่คนทั่วประเทศรู้จักอะ่ะแล้วมันลันนานมากเนาะเหตุการณ์ที่นําไปสู่ภาพผู้หญิงเขา้าหางนโยชเชื่อไหมว่ามันมีบันทึกด้วยอื ว่ามันเกิดในรายการเทปวันที่5พฤษภาคมปี2009ครับเป็นโมเมนต์ที่พิธีกรเนี่ยครับกําลังหยิบลูกเต๋าเนี่ยทอยลงไปอืแต่ก่อนที่จะทอยเนี่ยมันต้องมีท่านในรายการ,รเนึกว่าคือรายการวาไรตี้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันชอบให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอสมมุติจะทอยรายการเนี่ยต้องทำหน้ามุนหมุนมือ g r ชูสองนิ้วอะไรเงี้ยครับเหมือนไม่ไา้แบบทายท่าอะไรไปน,นี้ไป พอพิธีกรกำลังจะโยนลูกเต๋าเนี่ยภาพกล้องมันก็เบนมาที่กลุ่มผู้ชมที่นั่งอยู่เป็นผู้หญิงครับอท่านในนั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มองกล้องจริงๆแล้วก่อนน่าจะมองกล้องอะ่ะเธอบิดคอรออยู่แล้วอะ่ะฮ <Huh? S 2> จริงๆเอคือทุกคนอะ่ะคอตรงๆเว้ยแต่ผู้หญิงคนเนี้ยบิดคอรออยู่อะ่ะแล้วก็ยิ้มคนลุกแล้วก็ทําท่าแบบหมุนมือแล้วก็ทำสองนิ้วเหมือนคนอื่นเว้ยคือเหมือนกันผิดคิวนะ แต่มันการผิดคิวที่น่ากลัวครับคือเธอยืมแล้วบิดคอจริงๆออะเออ,เอ,อแล้วรอรอจังหวะกล้องแผงตั้งใจไว้แล้วอะครับเออถ้ามองดูดีๆอะ่ะจะเห็นว่าเขาจะว่าเดี๋ยวตอนนี้คงเล่าคงมีอินเสิร์ตเนาะคือว่าในฟุตเทจตอนนั้นเน่ยองศาที่เธอบิดคอมันเล็กนิดเดียวเอง เหมือนปกติอะแค่เนี้ยก็เอียงตามที่มันคานือถ้ารูปที่เห็นน่นนากลัวคือเกือบจะ45องศาใช่ปะ่ะอันนี้ประมาณ30องศา20กว่าได้อ่ะอคือมันไม่ได้ผิดธรรมาชาติขนาดนั้นนะครับเหตุผลที่เธอต้องพับคอลงมายศมันก็มีคนวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นการเรียนแบบท่าของพิธีกรเพราะก่อนหน้าที่พิธีกรจะแบบตัดภาพมาเนี่ย พี่ก็กำลังบิดคออยู่กำลังพับคอเหมือนกันเธอคงแบบเฮ้ยได้ไอเดียแล้วฉันพับคอบ้างเรียนแบบพิธีกรหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะพูดให้ชัดเจนชือนี่คือว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทําในรายการอาจจะเป็นการคิวหลุดอ่ะไม่ได้เตรียมมันไว้กับทีมงานโปรดิวเซอร์คีดถีบลืมเล่าคนนี้หรือว่าเล่ามาแล้วเธอแบบเอ้ยไม่เอาะฉันอยากทำไม่เหมือนนื่นอ่ะก็ทําไปครับครับ ซึ่งหลังจากที่รายการเทปนี้มันออนแอร์ในปีสองพันเก้าเนี่ยม,มันก็ไม่มีใครพูดถึงสิ่งนี้เลยนะคือมันผ่านแล้วก็ผ่านไปข้อมูลที่เราไปเจอมาคือว่าไอ้เรื่องราวของผู้หญิงคอหักในรายการทีวีเนี่ยครับภาพภาพเนี่ยมันเริ่มถูกพูดถึงเรื่อยๆในปีสองพันสิบคือในปีต่อมาอืผ่านรายการนี้ไปสักพักหนึงแล้วเนาะเริ่มต้นจากการที่มีแมกกซซีนฉบับหนึ่งแบบที่เราเล่าไปเมื่อกี้ ไปเอาภาพเนี่ยภาพที่บิดคอแล้วใบหน้าปกติมากยิบปกติเนี่ยไปทำโฟโต้ช็อปไปตัดต่อเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้กับนิตยาสารของตัวเองอะ่ะแล้วพอมันวางขายในร้านสะดวกซื้อในร้านหนังสือที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับ,รบมันก็มีคนถูกทรีตว่านี่ไงพอหนังสือมันหนังสือกับภาพผีอเอาขาคิดว่านี่คือภาพผีพีด้วยอะไรเงี้ยนะเ,เข้าใจว่าแมก็กซิเลมเนี่ยก็ได้วางแผนในปีวางแผนขายในปีสองพันสิบครับ แล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนยศก็มีคนไปขุดข้อมูลเจอว่าเรื่องรามก็เริ่มบานปลายไปเรื่อยๆแล้วสถานที่แหล่งที่ทําให้เรื่องราวนี้มันบานปลายไปได้ก็คือเว็บไซต์โฟจังทู h a n n e ลคือทูจังทูจังนั่นแหละคือถ้ามันจะมีแหล่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวลุดับได้เนี่ยมันคือเว็บแบบนี้ก็ต้องเป็นเว็บบอร์ดทานองเนี้ยเว็บปันปันอ่ะเนี้ยในเว็บบอร์ดของทู h a น n e ลหรือว่านชานาลเนี่ยนะครับ ก็มีคนไปเจอค้นเจอว่ามีกระทู้เกี่ยวกับภาพผู้หญิงข้องในรายการเนี่ยถูกตั้งไว้ในเดือนมิถุนายนปีสองพันสิบคือไม่นานหลังจากที่แมกาซีเลียเนี่ยขายไปในนิยาาตยสารขายไปในร้านสะดวกซื้อเนาะครับห่างกันไม่นานมากครับกระทู้ต้นเรื่องเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยวยศม,มีแค่คนไปถ่ายรูปเหมือนจะถ่ายจากมือถืออะถ่ายภาพนิตยสารมาแล้วลงในเว็บบอร์ดว่าเฮ้ยช่วยแสดงความเห็นหน่อยว่านี่คือรูปอะไร คุณคิดว่าผู้หญิงนี้คือใครเธอเป็นอะไรถึงเป็นแบบนี้เนาะทฤษฎีในกระทู้นั้นก็ตามมาเป็นสิบๆเลยเว้ยบางก็บอกว่าฉันรู้นะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากไอสตูดิโอเนี้ยมันปกปิดข่าวเรื่องมีผู้หญิงเสียชีวิตเขาบางก็บอกว่าแขวนคอตัวเองก็มีอะ่ะคือมันก็มันก็ไปกันใหญ่อะ่ะพอพอเว็บบอร์ดมันเป็นเว็บบอร์ดที่คุณไม่จําเป็นต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงอ,ะอ่ะคุณสามารถ อธิบายอะไรก็ได้อ้างก็ได้ว่าฉันเป็นคนวงในเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะบอกว่านี่คือวิญญาณของผู้หญิงที่แขวนคอตายในสตูยอย่างนี้อะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นยอบลัเมเซ่มีแค่กระถูเดียวไว้มันเริ่มมีกระทูใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วที่น่ากลัวคือว่ามันมีการดัดแปลงภาพจากหนึ่งอยา่างเป็นสองอยา่างเป็นสามอยา่างเป็นสี่อยา่างจากเริ่มแรกแค่เปลี่ยนสีผิวให้ดูขาวขึ้นขาวขึ้น,นอ่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นทําให้เธอตาโตขึ้น ถมดำในตาให้ดูเป็นตาผีอะมากขึ้นบางก็เปลี่ยนรอยยิ้มให้ใหญ่ขึ้นฉีกกว้างขึ้นน่ะและที่โหดร้ายที่สุดก็คือว่าบิดคอเธอให้มันแบบผักลงมามากขึ้นเหมือนคนที่ตายแล้วจริงๆให้มากขึ้นอะไรอย่างงี้มีความพยายามที่จะไปตามหาตัวผู้หญิงคนนี้นะอืมว่าเธอคือใครเธอเป็นยังไงความจริงเกิดเธอก็เป็นเหยื่อของการถูกกระทําใช่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็มีคนไปเตือนจริงๆว่าโยศว่า จริงๆ,ๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่มาออกรายการนี้มานั่งเป็นคนชมผู้ชมในรายการนี้อยู่แหละเทมมากๆและทุกเทมเนี่ยเธอก็แบบปกติอ่ะยิ้มแย้มตบมือตาทำตามบลีฟของโปรดิเวเซอร์ไว้พุ่มกลับไวอ้อ่ะก็ไม่มีอะไรเว้ยอาจจะเป็นเพียงแค่ว่าไอเทมนั้นน่ะเธอแค่ผิดคิวอ่ะไม่ทันมองว่ากล้องมันมาแล้วนะเธอเลยยิ้มไปแบบพับคอไปอะไรแบบนี้ครับเข้าใจว่าก็มีคนไปตามเจอ นะว่าเธอคือใครชื่ออะไรอ,อะไรเยงี้ครับสุดท้ายเธอคนนี้ก็ไม่กล้าที่จะแบบเปิดเผยตัวตนเธอก็เล่ามาันว่าเนี่ยหลังจากมันมีไอไวรัเลาเรื่อยออกไปอ่ะมีคนมาถามหาเธอเยอะมากอืมมีคนมีญาติถามไม่ถามว่าเธอตายแล้วหรอเออคือเขาจว่าว่าไอการเล่นสนุกๆใน,ในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันส่งผลต่อคนต้นทางเยอะมากอ่ะออแล้วสุดท้ายแล้วเธอก็เลือกที่จะ ขอปกปิดตัวตนขอที่จะไม่ให้สัมภาษณ์อีกแล้วปล่อยให้มันเรื่องมันเงียบไปดีกว่าเธอคือแบบไม่อยากยุ่งแล้วไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยครับ,รบแต่มันก็เป็นบาดแผลใน,ในใจที่ทําให้ผู้อยู่คนนี้ก็ถูกมองว่าก็เป็นผีเข้าหักไปในอินเทอร์เน็ตญี่ปุ่นเนาะจริงๆก็มีคนที่มาคุยต่อในเรื่องนี้อีกหลายคนนะครับ,รบม,มีนักวิชาการญ,ญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนะเขาเรียกว่าเป็นนักสังคมวิทยาอืเขาบอกว่าปัจจัยอะไรได้บ้างที่ทําให้เรื่องนี้มันกลายเป็นไวรัลใน อินเทอร์เน็ตญี่ปุ่นนะอย่างแรกเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อินเทอร์นเน็ตมันกำลังบูมพมดีไว้อยู่ในช่วงแบบว่าเขาเจอเว็บบอร์ดในญี่ปุ่นนะมันกําลังเติบโตมากๆอ่ะแล้วทุกคนคิดว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้อืไม่มีความจําเป็นต้องรับผิดชอบต่อต้นทางเนาะอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยพยายามหาเหตุผลให้กับเรื่องลึกลับที่พวกเขาอธิบายไม่ได้อะคือแบบแรกคุณคิดว่ามันผิดปกติจริงๆนะ คือสมมุติว้ากลับไปเหตุการณ์แรกอ่ะคือผู้หญิงคนนี้มองกล้องแล้วบิดคอใช่ป่ะมันผิดปกติจริงๆอ่ะแบบที่เราคุยไปตอนต้นอ่ะเพราะฉะนั้นคนเราพยายามจะหาอะไรก็ได้มาอธิบายให้ได้ว่าไอเหตุการณ์ผิดปกติเนี้ยมันเมกเซนแค่ไหนเมื่อหาสิ่งที่เมกเซนไม่ได้อ่ะก็เลยต้องไปหาเหตุผลที่ไม่เมกเซนมาใส่แทนอ่ะนั่นคือเรื่องผีเรื่องการแบบเติมตนาการเข้ามาใช่เเรื่องที่มันไม่มีอยู่จริงาใช่สุดท้ายแล้ว พอมันภาพมันถูกผลิตซ้ําผลิตดัดแปลงให้มากขึ้นเรื่อยๆครับความความน่ากลัวตามมาหลังจากนั้นนะแหละเลยคิดว่าความน่ากลัวของของเรื่องนี้คือว่าชีวิตคนหนึ่งที่ถูกออใครไม่รู้ดัดแปลงไปเรื่อยๆในยุคอินเทอร์เน็ตในยุคอินเทอร์เน็ตต้นๆเนาะถามว่ายุคนี้มีไหมแล้วก็มันก็มีการ,รบ,บูรี่แบบนี้อยู่โดยเฉพาะการใช้เอไอทำอะไรพวกเนี้ยเอ,อถามว่าเรื่องนี้เรื่องนี้มันน่ากลัวไหมมันก,ก็น,กกน่ากลัวในแง่แบบนี้แหละครับแล้ว เรื่องผีมันไม่เคยจากไปจากสังคมไทยอ่ะหรือสังคมเอเชีย,ยเนาะเหตุผลเพราะอย่างนี้แหละเราหาคำอธิบายไม่ได้ก็เอาเรื่องผีมาครบอบอะไรอย่างงี้ยประมาณนี้ยดอดเอสนุกดีนะคือก็สงสารพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะอืที่พอมานั่งฟังประกอบว่าภาพของเธอจริงๆแล้วภาพออริจินอลเนี่ย<ช>มันอาจจะแบบแปลกแค่นิดหน่อยแปลกที่เธอหันมามองกล้องคนเดียวใช่แล้วก็เอียงคอนิดนึงแต่การว่าเอ้ผีสีผิวที่ซีดเผือด ดวงตาเบิกโพลงหรือว่ารอยยิ้มพวกนี้มันคือถูกแต่งหมดเลยใช่อันนี้คือรูปตั้งต้นคือไม่มีอะไรเลยอ่าเออก็ดูธรรมดาเขายิ้มปกติอาจจะแค่ผิดคิวนิดหน่อยครับแต่คนอื่นมองไปทางอื่นน่แต่นี่นสิหน้าตาคือแบบยิ้มย้ายําจอมใสอ่ะเออเออก็ดูอนจอยกับ,บรายการดู e n j อ y กับรายการนะแต่ที่เราบอกแล้วคนพยายามหาต t o r y กับสิ่งที่ตัวเองอธิบายไม่ได้อะสงสารไปแบบนั้นไปครับี่ญี่ปุ่นยังมีเรื่องแบบนี้อีกเยอะเนาะที่ เริ่มต้นจากภาพภาพเดียวแล้วนำไปสู่ความเข้าใจผิดอีกมากมายไอโมโมชาเลนต์ <Momo> อ่ะอันนั้นก็รูปไก่ที่แบบไอ้นี่คือรูปผีปีสาจจริงๆคือศิลปินปั้นขึ้นมาอะไรแกประมาณนี้ยศครับผมครับก็เป็นเรื่องที่ก็สนุกไหมก็สนุกอืมแต่ก็สะท้อนถึงการบูดีนอินเทอร์เน็ตได้ประมาณนึงเนาะครับครับเรื่องเราประมาณนี้ครับเดี๋ยวพักฟังโฆษณา,ส,าสักครู่ครับแล้วกลับมาฟังเรื่องของจะต่อในเบรกหน้าครับครับ โอเคก็กลับมาอยู่ในเดที่สองของรายการอันเดอร์เคสพิเศษที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับครับสำหรับรูปที่ผมเตรียมมาเล่าในวันเนี้ยผมอาจจะขอเริ่มแบบพิ่ทันเลยคือเริ่มเปิดจากรูปให้ให้ทุกคนดูก่อนไม่ดูได้ไหม <laughs> ไม่ดูก็ไม่ไม่เก็ตแล้วละ่ะ <laughs> ลองดูนิดนึงฮะมันคือรูปนี้อยากให้ทุกคนลองลองดูคือถ้าสมมุติว่าใครใครฟังในซอสทฟอยากเห็นภาพชัดๆเนี่ยก็ลองกดเข้ามาดู u t u b e คือสักแป๊บหนึ่งก็ได้เหมือนเป็นผู้ชายยุโรป สองคนเซลฟี่กันเซลฟี่กันคนแรกเนี่ยคนคนเสื้อดําเนี่ยถือแก้วสีส้มในมือใช่คนอีกคนนึงเนี่ยก็มองกล้องก็ดูไม่มีอะไรปกติใช่คือถ้ามองแบบผล่นๆเนี่ยดูผิวผืนเนี่ยเซลฟี่ทั่วไปใช่เราจะมองเห็นว่ามันคือภาพถ่ายเซลฟี่ทั่วไปคือรูปเนี้ยมันเป็นรูปที่ถูกถ่ายในช่วงประมาณเกือบตีสองครับทางซ้ายเนี่ยคือไมเคิลคือคนที่อยู่ทางซ้ายของภาพนะที่ ทำหน้าแบบเงี้ยเงี้ยน่ีคือไมเคิลที่ถ่ายกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าไทเลอร์ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมีอายุไล่เลี่ยก,กันคือสิบหกสิบเจ็ดปีภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นในโรงรถของบ้านไทเลอร์ซึ่งตอนเนี้ยณขณะที่ถ่ายรูปอยู่เนี่ยมันกําลังเป็นสถานที่ตั้งของปาร์ตี้ที่เหล่าวัยรุ่นจานวนหลายสิบชีวิตพิธันแบบห้าสิบหกสิบคนเนี่ยกําลังสนุกสุดเหวี่ยงอยู่ภายในตัวบ้านอแต่มันก็มีสาเหตุบางอย่างที่ทาให้ทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในโรงรถอแค่เพียงลําพังแล้วก็มาถ่ายรูปกัน แล้วก็เป็นสาเหตุว่าทําไมไทเลอร์เนี่ยที่คนเป็นคนที่ถือแก้วนะใส่เสื้อดาถือแก้วเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยถ้าเราดูดีดเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาดูคลา้คลาหรือว่าปนเปไปด้วยอารมณ์ที่มันค่อนข้างหลากหลาย,ยคือเขาเราเราดูไม่ออกว่าเขามีความสุขคเครียดกังวลหรือว่ารู้สึกอะไรอยู่คือมันมีสาเหตุทั้งหมดเลยว่าทําไมภาพนี้มันถึงออกมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปแล้วกันเนาะครับก่อนอื่นเลยครับผมขอเล่าถึงย่านที่บ้านของไทเลอร์เนี่ยตั้งอยู่ก่อน คือบ้านของเขาเนี่ยที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่นะครับตั้งอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าพอร์ตเซนลูซี่รัฐฟลอริดานะครับมันเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า1นึ0 0 0สคนในปี2องสที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นย่านที่ไม่ได้วุ่นวายพี่คือมันเป็นย่านที่เหมาะกับการอาศัยอยู่มากๆเพราะว่ามันเป็นย่านที่สงบเงียบอะไรพวกเนี้ยซึ่งพ่อและแม่ของไทเลอร์เนี่ยที่มีชื่อว่าเบรกแล้วก็แมรี่โจแฮตลียเนะครับเขาได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ในช่วงก่อนปี1900แล้วก็อาัยอยู่ที่เนี่ย มีอาชีพการงานที่มั่นคงมีลูกลกมีครอบครัวที่อบอุ่นก็คือมีมีไทเลอร์แล้วก็พี่ชายของไทเลอร์อีกคนหนึ่งก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นในสายตาของเพื่อนบ้านหรือว่าคน<ม><ม>ที่รู้จักเขาเนาะ<ม>แต่ไทเลอร์เนี่ยซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่องเนี้ครับ<ม>ก็มีเรื่องที่เขาไม่พอใจอยู่บ้างในในสภาพความเป็นอยู่ของเขาครับซึ่งอังจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับวัยรุ่นคนอื่นๆในเมืองคือเขาบองว่าเมืองเนี้ยเป็นมันเป็นเมืองที่น่าเบื่อมากอะคือมันไม่มีอะไรทําำคือ<ม>ถ้าถามวัยรุ่นเดินไป คือวัยรุ่นก็ตอบว่ามันเหมือนไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีสถานที่เจ๋งๆไม่มีกิจกรรมสนุกๆไม่มีไม่มีอะไรเลยดังนั้นสิ่งที่พวกวัยรุ่นเฝ้ารอเนี่ยมันคือเป็นวันที่เพื่อนสักคนที่เขาเพาเขารู้จักเนี่ยจะจัดปาร์ตี้ขึ้นที่บ้านของตัวเองแล้วทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะแข่กันไปที่บ้านเพื่อไปสนุกกันที่นั่นอีกอย่างคือมึงเนี่ยดังเรื่องกัญชามากก็น่าจะเพราะว่าวัยรุ่นเขาหาอะไรแก้เบื่อกันเลยเนาะดังนั้นตอนที่ไทเลอร์เนี่ยประกาศว่าจะจัดปาร์ตี้ขึ้นที่บ้านเนี่ย ทำให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนมือของเขาเนี่ยตื่นเต้นมากเว้ยว่าไทเลอร์จะจัดปาร์ตี้ทุกคนกูต้องไปที่นี่ให้ได้แน่แน่ไทเลอร์ Tyler เนี่ยทนเที่ยวปบประกาศให้กับคนในโรงเรียนมากมายตลอดทั้งอาทิตย์ว่าเขาจะจัดปาร์ตี้ขึ้นที่บ้านแต่ในความตื่นเต้นไม่ทันเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเชื่อไทเลอร์สักเท่าไหร่เพราะว่าตัวไทเลอร์เองอ่ะไม่เคยจัดปาร์ตี้มาก่อนเลยเว้ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่มีประวัติเลยในการจัดปาร์ตี้ขึ้นมาครับแถมช่วงหลังๆเนี่ยพฤติกรรมเขาก็แย่ คือมีการไปก่อเหตุวางเพลิงมีการไปก่อเหตุอันตรายนุ่นนี่โดนจับข้อหารักขโมยจนต้องเข้าคุกสถานพินิษไปเนาะทาให้พ่อแม่เนี่ยเริ่มเข้มงวดกับเขามากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆของไทเลอร์รับรู้ว่าตอนเนี้ยเขาแทบจะถูกจักบ,บริเวณหรือว่าถูกจับตามองโดยพ่อแม่อยู่อทําให้ตอนนี้ไทเลอร์เนี่ยบอกว่าจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยเชื่อว่าเขาจะจัดได้จริงๆแล้วก็แบบฟังหูว้หูแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมาก จนเวลาเนี่ยมันดําเนินมาถึงวันเสาร์ที่16กรกฎาคมปี2011ครับครับไทเลอร์เนี่ยก็ได้แชทเฟซคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเรื่องปาร์ตี้ที่เขาจะจัดขึ้นในวันเนี้ยคือก็ทักไปก่อนทักไปว่าซับเหรอแบบฮัลโหลเพื่อนออว่าไงเพื่อนออเออเพื่อนก็บอกเอ้ยชิวกูชิวอยู่ว่าเมื่อมึงจะจัดมึงจะจัดปาร์ตี้ไหมคืนนี้สิ่งที่ไทเลอร์ตอบคือว่าเออจะจัดยังไงก็จะจัดเพื่อนคนนี้ก็ถามว่าเอาแล้วพ่อแม่ไม่อยู่อือเออไทเลอร์ก็ตอบมาว่าไม่อยู่อ แล้วก็มาแก้ข่าวอีกทีนึงว่าเอออยู่แต่เดี๋ยวจะออกไปเร็วๆนี้แหละเออซึ่งก็เป็นโฆษณาท,ที่ที่ที่มันถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไทเลอร์เนี่ยคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นหนุนเป็นจุดยืนยันละกันว่ามันจะมีปาร์ตี้เกิดขึ้นในวันเสาร์นี้จริงๆครับก่อนที่ในช่วงบ่ายวันนั้นเนี่ยเขาก็จะโพสต์เฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการว่าปาร์ตี้คืนนี้ที่บ้านฉันก็คือโพสต์อย่างหนักแน่นมากๆว่าคืนนี้แม่งมีแน่ๆแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งตอนประมาณสองทุ่มแปลว่าสิ่งเเนนนนี้้ยมั่าจจะกิิดขึรงแล แล้วเพื่อนก็เริ่มไว้วางใจแล้วก็วางแผนกันมาที่บ้านของไทเลอร์ในคืนนั้นกันคือแม้ว่าที่โรงเรียนเนี่ยไทเลอร์อาจจะไม่ใช่คนที่ป๊อปปูล่ามากเป็นเหมือนแบบเป็นคนเงียบเียบเป็นคนแปลกๆซะมากกว่าแต่พอมีข่าวว่าที่บ้านเขาจะจัดปาร์ตี้ไม่ทันมันก็มีการบอกปากต่อปากไปเรื่อยๆจนมีคนที่มาที่บ้านของเขาเรื่อยๆไม่เว้นแม้กระทั่งพวกเด็กเจ๋งๆที่ทะลึกถังหนังไฮโคูลแล้วจะเรียกว่ามันมีเด็กที่แบบเป็นเอาท์แคสกับเกเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นพวกนักกีฬาอะไรพวกนี้เนาะก็พากันยกกวนมา นึกภาพปาร์ตี้ที่มันเกิดขึ้นในบ้านของ Tyler, ไทเลอร์พี่ทันมันเหมือนสิ่งที่เราเห็นกันในหนังไฮสคูลทั่วไปเลยคือมันมีทั้งแอลกอฮอล์มีเพื่อนคนหนึ่งที่เดินขายยามีแบบกัญชามีเบียรปองมีกิจกรรมที่สุดพลุ่งพล่านมากมายทั้งหมดเนี้ยมันก็ดําเนินไปในขณะที่เจ้าของบ้านอย่างไทเลอร์ที่ควรจะแฮปปี้ที่สุดแล้วก็เอนจอยกับงานที่สุดอ่ะคือเขาอะ่ะกลับมีสีหน้าที่บิตตกกังวลพี่ทันคือเขาเดินวนไปวนมาแบาบ,บ ินแบบไม่รู้เป้าหมายไม่มีที่ไปดวงตาเบิกโพรงแล้วก็ที่สําคัญคือเดินถูมือไปมาเหมือนมีอะไรวนเวียนอยู่ในหัว <S <S ใช่จะทําอะไรไม่ทําเหมือนกาลังก,กังวลอะไรบางอย่างอยู่เว้ยคือไม่รู้ว่าเพราะเพื่อนๆของเขาเนี่ยสุดเหวี่ยงเกินจนเขากังวลแล้วก็กลัวว่าบ้านจะพังหรือเปล่าหรือว่าเพราะ,ะเขากลัวว่าจะเสียงดังเกินจนเพื่อนบ้านแจ้งตํารวจหรือเปล่าคือไม่มีใครรู้ในบ้านเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าไทาเลอร์เนี่ยกาลังกลัวหรือว่ากังวลเรื่องอะไรกันแน่ครับ หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ก็ได้มันมีเพื่อนบางคนที่คิดว่าเออไทเลอร์แม่งอาจจะก,กังวลเรื่องพ่อแม่อยู่ว่าแบบพ่อแม่จะกลับมาตอนกลางคืนไหมเขาก็เลยถามไทเลอร์ว่าเออแล้วพ่อแม่คุณไปไหนพ่อแม่มึงไปไหนวะไทเลอร์เนี่ยตอบเพื่อนคนหนึ่งว่าอ๋พอพวกเขาไปจอร์เจียไปเที่ยวเอเอไปเที่ยวที่จอร์เจียมีเพื่อนอีกคนนึงมาถามไทเลอร์ตอบเพื่อนอีกคนนึงว่าอ๋อพวกเขาอยู่ออร์แลนโดอ้ามีคนนึงมาถามไทเลอร์ตอบไปว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นี่ที่นี่บ้านกูนี่ที่บ้านฉันเอง ตอบไม่เหมือนกันสักคนตอบไม่เหมือนกันสักคนเลยมันก็เริ่มมีพิรุษแล้วถึงว่าเออแต่ว่าแม้ว่าคําตอบมันจะเป็นไงเนี่ยคือผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญในคืนนั้นเพราะว่ามันแทบจะไม่มีใครไม่มีเพื่อนคนไหนที่สนใจฟังคําตอบของไทเลอร์ด้วยซ้ำเพราะว่าคืนนั้นมันคือสิ่งที่มันคือคืนที่พวกเขาจะไปใช้ชีวิตสุดเบี่ยงกันแล้วก็ไปสัมั่เลเทมเอลที่ที่บ้านของไทเลอร์พูดกันตรงๆคือมันมีน้อยคนมากป้าพิันที่จะ สังเกตถึงความแปลกของพฤติกรรมของไทเลอร์ที่มันค่อนข้างที่จะแปลกไปตามวิสัยของเขาแล้วก็พวกวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็แค่เอนจอยไปกับปาร์ตี้และเวลาเนี่ยมันก็ดําเนินไปถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเครื่องไม่ทันเบียร์ที่อยู่ในบ้านของเขาเนี่ยมันก็เริ่มหมดไทเลอร์ก็เลยไปขอให้เพื่อนคนเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาร์กเนี่ยแล้วก็แฟนแฟนสาวของมาร์กที่ชื่อว่าแอชลีย์เนี่ยช่วยกันขับรถไปซื้อที่ปั๊มแถวบ้านโดยที่เขาเนี่ยจะนั่งไปด้วยซึ่งพอไปถึงที่เสร็จปุ๊บ มาร์คที่ตอนนั้นนอายุเกินคนเดียวก็ลงไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อลงไปซื้อเบียร์มันจะมีช่วงเวลาช่วงเวลานั้นครับที่ไทเลอร์เนี่ยอยู่กันสองต่อสองกับแอชลี่สิ่งที่เขาพูดกับแอชลี่อ่ะพี่ทันมันไม่มีปี่มีขลุยเลยเว้ยเขาพูดว่าพอ่อพ่อของผมตายไปแล้วนะเอเอนิ่งๆอย่างะนิ่งๆอย่างนี้นเลยเสิ่งที่แอชลี่ตอบไปคือว่าอ๋อเสียใจด้วยนะคือเธอไม่รู้ว่าพ่อของไทเลอร์มีชีวิตอยู่ แล้วตายไปนานแล้วคือแบบตายเมื่อไหร่ตายนานแล้วก็ได้อาจจะพูดความจริงแฝงต่ออาจจะแค่เอ้ยไทเล์อาจจะแค่พูดออกมาว่าเออมันเป็นประสบการณ์ในอดีตเธอก็เลยแค่แสดงความเสียใจกลับไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาก็กลับมาที่รถแล้วก็ทั้งสามคนก็ขับรถกลับบ้านไปปาร์ตี้กันต่อออเออกลับมาที่ปาร์ตี้ไม่ทันคือตอนเนี้ยสภาพในบ้านแม่งเละแบบเละจัดจัด เด็กวัยรุ่นที่กำลังเมาเมานี่ยก็วายป่วงคือเ,เรานึกถึงความวัยป่วงที่มันเกิดขึ้นในบ้านได้ออกอยู่แล้วน่ะแล้วมันก็เริ่มมีคนปวนไม่ทันเอาตู้ประศนีของเพื่อนบ้านเนี่ยมาสวมหัวแล้วก็วิ่งชนเข้าของเลเทะคือไทเลอร์เนี่ยก็เริ่มโกรธพอตัวเพราะเขาคิดว่าการที่เขามีเพื่อนไปขโมยของจากเพื่อนบ้านมาเนี่ยแม่งอาจจะนํามาซึ่งตํารวจซึ่งมันก็ทําให้เขาโกรธมากเพราะว่าเขาไม่อยากให้ไม่อยากที่จะให้ตํารวจมาที่บ้านในระหว่าง,งที่เกิดเหตุชุนลมูลนั้นอยู่ยนั่นเองพม่ทัน ตัดภาพไปที่วัยรุ่นในปาร์ตี้คนหนึ่งที่มาที่บ้านเนี้เพื่อปาร์ตี้แต่ตอนนั้นเขาปลีกวิเวกออกมาเขากาลังยืนอยู่ที่หน้าห้องนอนใหญ่ของบ้านที่ปิดประตูล็อกเอาไว้อยู่เด็กหนุ่มคนนี้ยคิดแค่ว่าข้างในเนี้ยข้างในห้องนอนเนี้ยไม่แน่ต้องมีแบบเพื่อนสักคนหนึ่งเขาที่กําลังไฮกัญชาอยู่แล้วว่าเมายาหรืออยู่ในนั้นเขาอยากจะไปจอยด้วยก็เลยพยายามจะเปิดประตูแต่ปรากฏว่ามันล็อกอยู่ไม่ทันคือเขาก็เปิดไม่ได้แล้วก็สังเกตได้ว่าที่บริเวณข้างใต้ประตูมันมีรอย รอยสีดํานั่นเป็นรอยเหมือนแบบสีน้ํามันที่ถูกเช็ดแบบลากรอยครูดไปสักอย่างเนี่ยซึ่งเขาก็มองว่าเออมันเหมือนสีน้ามันที่ถูกเช็ดแบบไม่เรียบร้อยอะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขารู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันแปลกๆแต่เขาก็ไม่ได้คิดมากแล้วก็แค่อยากกลับไปปาร์ตี้ต่อแล้วมันก็จบไปแค่นั้นเวลาเนี่ยดำเนินมาถึงช่วงที่มาร์กกำลังจะกลับบ้านแล้วมาร์คคือเพื่อนนี่ขับรถไปที่้านสดวกสื่อด้วยกันเนะาะไทเลอร์ที่เห็นว่ามาร์กกำลังจะกลับบ้านเนี่ยก็เลยเดินเข้ามาหา เพื่อที่จะขอพูดคุยอะไรบางอย่างกับมาข้างนอกตัวบ้านอไทเลอร์ Tyler, เนี่ยพูดออกมาตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ตามลำพังว่าเอ้ยเพื่อนกูทําบางอย่างลงไปวะกลัว <metallic, S 1> จะต้องเข้าคุกอาจจะเป็นตลอดชีวิตเลยด้วยอตอนเนี้ยกูสติแตกมากเลยวะเขาเิ่มสืส่อได้แล้วว่าทำอะไรไปเ <MO FF> ออมาก็ด้วยความสงสัยว่าเอ้ยเพื่อนเป็นไรวะก็เลยถามไปว่ามึงพูดถึงอะไรกันแน่มึงพูดมาเลยได้ไหมไทเลอร์ตอบไปครับว่ามึงต้องไม่เชื่อสิ่งที่กูจะพูดแน่คือ กูแม่งฆ่าคนไปแล้วอะอเออคือเขาตอบแค่นี้เว้ยแต่รีแอคชั่นของมาร์คมันไม่ได้นําไปสู่คําตอบเพราะว่ามาร์คแค่บอกว่าเออมึงจะฆ่าใครก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องที่กูต้องรู้เลยเพื่อนก็ไม่สนใจเออเพื่อนก็ไม่สนใจแล้วก็ก็กลับบ้านไปกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันมีเบาะแ,แสเบาะแสหลายๆอย่างที่ถ้าเราเล่ากันตามไทม์ไลน์เนี่ยมันเริ่มเห็นพิรุธบางอย่างที่ท,ที่ไม่รู้ว่าไทเลอร์น่าจะเก็บงาอะไรบางอย่างไว้ หลังจากนั้นเนี่ยไทเลอร์ก็เดินกลับเข้าไปในตัวบ้านครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อที่ชื่อว่าริคารโดทั้งสองคนเนี่ยพูดคุยกันริคาโดเนี่ยก็ขอบคุณไทเลอร์ที่จัดปาร์ตี้ที่มันดีขนาดนี้ขึ้นมาเพราะเขาเอนจอยกับมันมากไทเลอร์ก็ตอบเพียงว่าเออไม่เป็นไรเว้ยกูแค่อยากจะทําต้องการที่จะทาอะไรสนุกสนุกก่อนที่กูจะจากไปเท่านั้นเองพอริคารโดถามว่าเอ้จะไปไหนเพื่อนไทเลอร์จะไปไหนเขาก็บอกว่าเออเราจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเราทําสิ่งที่เลวร้ายมากลงไปอื ตัดภาพมาที่ตอนประมาณตีหนึ่งไทเลอร์เนี่ยได้ชวนเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อว่าไมเคิลเนี่ยได้เดินไปเดินเล่นข้างนอกเพื่อที่จะพูดพูดคุยกันอย่างเป็นส่วนตัวครับทั้งสองคนเนี่ยเดินกันไปเรื่อยๆพี่ทันจนพอถึงสุดมุมถนนเนี่ยไทยเลอร์ก็หันกลับมาหาไมเคิลแล้วก็พูดว่าเพื่อนกูฆ่าพ่อแม่กูไปแล้ววะก็ยอมบอกสุดท้ายเออ,อในที่สุดก็ยอมรับสารภาพออกมาอืแน่นอนว่าถ้าเราเป็นไมเคิลอ่ะไม่เชื่อ กูจะไปเชื่อ,อได้ไงว่าเพื่อนกูคนนี้ที่สนิทกันมานานมากคือเป็นเพื่อนในสมัยเด็กอ่ะจะฆ่าพ่อแม่ตัวเองลงได้แบบน้าตาเฉยดูไม่สัญญาณว่าจะเป็นคนฆ่าออคนได้ใช่ใ, <น S 1> ใช่ในนคือไมเคิลก็ไม่เชื่อเว้ยแต่ว่าไทเลอร์เนี่ยก็ยังยืนยันว่าจริงเขาไม่ได้โกหกถ้าตั้งใจดูเนี่ยมันจะมีสัญญาณความแปลกหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านคืออย่างแรกเลยที่จลานจอดรถของบ้านไทเลอร์เนี่ยมันยังมีรถของพ่อแม่เขาจอดอยู่เลยอ่ะแล้วถ้าพ่อแม่เขาไม่อยู่บ้าน ทำไมไม่เอารถไปด้วยสิ่งเนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้มันมีความพิรุธเกิดขึ้นแต่แม้กระทั่งว่าไทเลอร์เนี่ยบอกกับไมเคิลว่าเออกูพูดจริงนะมันมีหลักฐานทั้งนี้นะไมเคิลก็ยังไม่ยอมเชื่อไทเลอร์ Tyler ก็เลยขอให้ไมเคิลเนี่ยเดินตามเขาเข้าไปในโรงรถไว้เพื่อดูว่าความจริงมันเป็นยังไงแล้วก็เปิดไฟเดิกเข้าไปในรถเปิดไฟเสร็จปุ๊บมันก็มีรอยเทาวว้าพี่ทันเป็นรอยเท้าที่สแตมลงไปบนแบบหมึกสีแดงคือมันเป็นแบบรอยเท้าสีแดงฉานที่เดินอยู่ในในโรงรถที่แบบ ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องรู้สึกผิดปกติก่อนที่ไทเลอร์เนี่ยจะพาไมเคิลเข้าไปดูในห้องนอนใหญ่ของบ้านที่ก่อนหน้านี้ผมได้เล่าไปว่ามีเด็กคนนึงพยายามจะเข้าไปแล้วก็เจอร่องรอยแบบรอยสีแดงใต้ประตูสีดำๆแดงๆใต้ประตูพอเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนใหญ่พี่ทันสิ่งที่ไมเคิลเห็นคือมันเป็นสภาพห้องที่เลอะเปื้อนไปด้วยสีแดงอะซึ่งก็แอสูมเลวว่ามันคือเลือด แล้วก็มีกองพรชตัวสีแดงฉานนี่ถมกันสูงเป็นภูเขาอ่ะคือถ้าหมดสมมติมันคือภูเขาสีแดงภูเขาไฟสีแดงเลยที่มันกองสูงมากแล้วข้างใต้กองพรชตัวนั้นอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งยื่นออกมามันคือขาคนสีขาวผ่องที่ตอนเนี้ยมันสะท้อนแสงไฟชัดเจนแล้วก็เหมือนกันการยืนยันว่าสิ่งที่ไทเลอร์บอกกับไมเคิลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงอะตรงสีน,น่ากลัวนะใช่ใช่ใช่จากนั้นไทเลอร์ก็เริ่มเล่าสิ่งที่ เกิดขึ้นให้ไหมเข้าฟังครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนั้นเองบ่ายวันก่อนที่ปาร์ตี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนห้าโมงเย็นไม่นานไทเลอร์เนี่ยเริ่มต้นจากการที่เอาโทรศัพท์มือถือของพ่อแม่เขาอะไปซ่อนก่อนเลยเพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่จะเอาโทรศัพท์เนี่ยไปโทรแจ้งความหรือว่าไปโทรขอความช่วยเหลือเขาก็เอาไปซ่อนก่อนที่เขาเนี่ยจะใช้ยาที่มันเป็นยาเสพติดละกันในการกินเข้าไปเสพเข้าไปเพื่อทําให้เขาเนี่ยมีจิตใจที่สามารถก่อเหตุที่เขาวางแผนเอาไว้ได้ แล้วก็ได้เข้าไปในโรงรถแล้วก็หยิบเอาคอ้อนออกมาแล้วก็เดินกลับเข้าไปในตัวบ้านเสียเนี้ค่อนข้างน่ากลัวคือดิสคลัเมื่อไปก่อนแล้วกันเนาะคือในในตัวบ้านเนี่ยมันจะมีคอมพิวเตอร์อันหนึ่งพิธาันที่ทเป็นของของกลางสําหรับบ้านอน่ะซึ่งตอนนั้นคอมพิวเตอร์ตัวนี้นก็มีคุณแม่ของไทเลอร์เนี่ยกำลังนั่งใช้งานม,มันอยู่ยังมีสมาธิจดจ่อแล้วถ้าฉายแผนกล้องมาด้านหลังก็จะเห็นไทเลอร์ยืนถือค้อนอยู่ข้างหลังแม่นิ่งๆแบบเป็นเวลาห้านาทีเพื่อเป็นการแบบ ช่างใจก่อนหรือว่าคิดคิดตรีรองก่อนในสิ่งที่เขากำลังจะทําจะทำมหนไม่จำให้ออทำหรือไม่ทำหรือเปล่ามีใช่คือพอเวลาผ่านไปห้านาทีเขานิ่งอยู่ยงั้นน่ะแล้วเขาก็เริ่มเอาคอนที่เขาพกมาด้วยเนี่ยทุบไปที่หัวของแม่อืหลายรอบหลายต่อหลายรอบจนแม่เขาเสียชีวิตอืในระหว่างนี้ทุบปะ่ะคุณแม่ก็ตะโกนออกมาว่าวายทำไมทำไมำไมถึงทําสิ่งนี้เธอไม่เข้าใจเลยเ้ยแล้วพอคุณแม่กรีดร้องเนี่ยคุณพ่อก็วิ่งมาก็วิ่งมาดูเห็นเหตุการณ์ สิ่งที่พ่อถามก็เหมือนแม่เลยแม่ว่าทําไมอืมแต่ว่ามันก็ไม่ได้คำตอบจากจากไทเลอร์เพราะเขาก็เอาคอนเนี่ยฟาดพ่อของเขาจนเสียชีวิตไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลากศพของพ่อและแม่เข้าไปในห้องนอนใหญ่รวมถึงว่าหลักฐานต่งตางๆเนี่ยก็ถูกโยนเข้าไปกองในห้องนอนด้วยเขาเนี่ยซ่อนศพทิ้งไว้ข้างใต้กองผ้าเช็ดตัวเศษจ,จานที่แตกปลอกหมอนหนังสือแล้วก็ผ้าปียกที่เขาใช้ในการทําความสะอาดในบ้านคือกองขยะ เอาศพไปซ่อนไว้ในตองกองขยะเป็นศพพ่อแม่ตัวเองด้วยน,นะแล้วก็เมื่อทําทุกอย่างเสร็จก็เข้าไปอาบน้ําเพื่อทําลายหลักฐานที่อยู่บนตัวที่เป็นรอยเลือดเขาเนาะตรงนี้เองที่เขาเล่าให้ไมเคิลฟังว่าเขาอะเข้าไปในห้องน้ำเว้ยแล้วก็ยืนจ้องหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็หัวลอกมาอืคือมันมันแปลกไปหมดอะ่ะเออ<ๆ>เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในสภาพจิตใจ,จไทเลอร์บ้างน,นะครับ<ๆ>คือพอได้เห็น คือตัดภาพกลับมาตอนที่ไทเลอร์เนี่ยเล่าทุกอย่างให้ไมเคิลฟังสิ่งที่ไมเคิลรีแอคคือพอเขาได้รับรู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยเขาก็รีพุ่งตัวมาจากห้องนอนแล้วก็ปิดประตูเสียงดังปั้งคือให้นอ่าว่าเขาเขาตกใจมากเว้ยแต่สิ่งที่เขาทําหลังจากนั้นนะพิทันคือเขายังคงอยู่ในปาร์ตี้นะเขาไม่ได้หนีนกลับบ้านอะ่ะเขายังคงอยู่แฮงเอาท์กับไทเลอร์ต่อแล้วภาพที่ผมให้ทุกคนดูไปตอนต้นอะ่ะคือภาพที่ถ่ายตอนที่ไมเคิลรู้เรื่องทั้งหมดแล้วด้วยนะอ,อ๋อไม่น่าด้านึงช็อก ใช่แล้ว uh, uh, uh. เนี่ยคือไทเลอร์ที่ถ่ายรูปกับไมเคิลไทเลอร์คือคนที่ถือแก้ว uh. มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมสีหน้าของไทเลอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ความสับสนไว้เพราะว่าช่วงบ่ายของวันนี้เขาเพิ่งฆ่าพ่อแม่ตัวเองมา uh huh. แล้วตอนนี้เขากำลังอยู่ในปาร์ตี้ที่สุดเบี่ยง uh huh. ในขณะที่เพื่อนของเขาที่ชื่อว่าไมเคิลเนี่ยตั้งใจว่าจะถ่ายรูปเนี่ยเพื่อเป็นรูปถ่ายครั้งสุดท้ายเซลฟี uh ่ huh. ครั้งสุดท้ายที่เขาจะถ่ายกับเพื่อนของเขา uh huh. เพราะว่าเขารู้ว่าหลังจากเนี้ย ถ่ายเลิกแม่งก็ต้องโดนดำเนิคนคดีโดนจับแ,แน่หรือมันก็ต้องโดนจับแน่เออคือพอเรารู้เรื่องเนี้ยผมว่ามันมองภาพนี้เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเออนี่คือสีหน้าของคนที่พึ่งฆ่าพ่อแม่ตัวเองอะ่ะใช่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 หลังจากนั้นนะครับปาร์ตี้มันก็ค่อยๆซาลงไม่ทันพวกวัยรุ่นเนี่ยที่เคยสนุกอยู่ในบ้านเนี้ยก็เริ่มแยกย้ายกันไปไปจอยที่ปาร์ตี้บ้านหลังอื่นบ้างหรือพวกเนี้เนาะก่อนนี้ช่วงใกล้เช้าเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่บ้านตามคําแจ้งความของไมเคิลที่ โทรไปบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้ยินมาจากไทเลอร์ให้ตำรวจฟังครับแล้วก็ไทเลอร์ก็ถูกจับหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในห้องนอนทั้งหมดนั้นอยู่แล้วทั้งแบบอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุศพของพ่อและแม่ทั้งคราบเลือดรอยนิ้วมืออะไรใดๆคือแทบจะไม่มีหลักฐานที่ที่ไทเลอร์จะใช้ในการหนีหรือว่าใช้ในการอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นคนก่อเหตุได้ก็คือหลักฐานมันชัดเจนเออมันต้องยอมจำหนดมีความสารภา,ภาพของตัวเองด้วยว่าเป็นคนฆ่าครับผม สุดท้ายไทเลอร์ก็ถูกจับแล้วก็ถูกตัดสินในภายหลังให้ต้องจำคุกตลอดชีวิตฐานฆาตรกรรมพ่อแม่แท้ของตัวเองแล้วแรงจูงใจคืออะไรอะคือความจริงที่มันปรากฏคือคือ,คอมันมีบทวิเคราะห์หลังจากนี้ไว้แต่ว่าถ้าหาข้อสรุปอะเราไม่รู้แน่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไทเลอร์ก่อเหตุทั้งหมดเนี้ด้วยความรู้สึกแบบไหนคือฟังที่ยศเล่าอ่ะมันมีความรู้สึกไม่ ไม่เป็นหนึ่งเดียวในใจตัวเองมันมสับสนอะไรทั้งหมดเลยเนาะใช่ใช่ใช่คือความจริงที่มันปรากฏภายหลังอีกอย่างหนึ่งพิธันคืออันเนี้ยเล่าไว้เพื่อให้เห็นสภาพความปั่นป่วนภายในจิตใจของไทเลอร์แล้วกันเนาะคือถ้าตำรวจเนี่ยไม่มาจับไทเลอร์ในคืนเนี้ยเขาก็อาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วเพราะว่าในห้องนอนเขาอะ มันมียาจํานวนมากที่เขาจะเตรียมมาไว้เพื่อฆ่าตัวตายหลังจากนี้หรือว่ารวมถึงสิ่งที่เขาพูดกับเพื่อนก่อนหน้านี้ด้วยว่าเขาจะฆ่าตัวตายมันก็จะเป็นไปได้ว่าเขาตั้งใจที่จะฆ่าพ่อแม่ตัวเองจัดปาร์ตี้ครั้งสุดท้ายขึ้นมาในชีวิตแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยการที่รู้สึกว่าได้ฟูลฟิลตามที่ตัวเองต้องการแล้วอันนีเน้เป็นเพียงการคาดเดาเนาะเออเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไม่มีใครแน่ใจเท่าไหร่พิถันว่าไทเลอร์เนี่ยก่อเหตุทั้งหมดนี้ไปด้วยสาเหตุอะไร เพราะว่าจากสายตาของคนนอกก็คือช็อกมากเพราะว่าไทเลอร์เนี่ยดูสนิทกับที่บ้านมากเขาไปไหนมาไหนกับแม่พ่อแม่ตลอดเวลาหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่ก็จะบอกว่าเอ้ยกูต้องกลับไปหาแม่นะหรือว่าวันเกิดแม่ก็ไปกินข้าวด้วยกันกับพี่ชายคือมันก็เลยมีความช็อกมากๆว่าทําไมไทเลอร์เนี่ยที่ดูรักครอบครัวมากถึงเป็นคนที่ก่อเหตุที่มันน่าสะพึงกลัวแบบเนี้ยใช่เออน่ากลัวนะคือ เร,รเรามันน่าโกรธแบบนี้เราไม่สามารถหาหผลอธิบายได้ว่าทําไมททาไมเ่ะใช่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 โกรธแค้นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ,อ่ะเอแล้วถ้าฟังจากเพื่อนเพื่อนอ่ะพี่ถานอันนี้เป็นอีกเบาะแสหนึงแล้วกันเน,นอะที่ผมรวบรวมมาคือมันมเป็นปากคําของเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกับไทเลอร์คือเขามองว่าคนที่ผิดเนี่ยคือตัวพ่อแม่ของไทเลอร์เว้ยที่กดดันลูกชายจนทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้้้้นนนนไไไททเเเเเเลออออรรีี่่่่่่่ยยยชบปาาาพพืัังงงงแววววก็มมถึฟดะข เคยต่อยเขาที่หน้าเว้ยค,คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไทเลอร์เล่าให้ฟังรวมถึงบอกว่าเบรกเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของเขาเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆเป็นเพียงแค่พ่อเลี้ยงที่เก็บเขามาเลี้ยงหรือว่าเป็นพ่อบุญธรรมอะไรพวกนี้แต่นั่นก็เป็นเพียงแค,ค,ค่คำโกหกพราวว่าสารพิสูจน์ได้แล้วว่าเบรกเนี่ยคือพ่อแท้ๆของของ,ของไทเลอร์อนั่นก็แปลว่าในแม้แต่คําให้การของไทเลอร์เองเนี่ยหรือว่าคําที่เขาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยมันก็มีความสับสนไม่มีความจริงหรือวว่าามมีคแบบ จิงแท้ไม่จริงแท้บ้างโกหกบ้างอยู่ตลอดเวลาอันนี้คิดเองนะคิดเองเลยนะคิดว่าน่าจะมีปัญหาด้านสภาพจิตใจใช่ใชเนาะเออคือความคิดมันกระจัดกระจายอ,ะอ่ะสับสนไม่รู้ทําอะไรอยู่ทําไม่ทําดีใช่ใช่ใช่แล้วสาเหตุหลักที่พี่ฐานพูดว่าสภาพจิตใจมันมันไม่ปกติเนี่ยคนก็เดากันว่าน่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่พักหลังนะครับไทเลอร์เนี่ย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเดยอะมากมใช้ยาหลายตัวมากซึ่งผมจะไม่เมนชั่นชื่อแล้วกันเนาะแล้วมันอาจจะเริ่มส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาจนพ่อและแม่ของเขาเนี่ยต้องเข้ามาควบคุมพฤติกรรม,มซึ่งการควบคุมเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เป็นตัวเร่งปฏิกิร,ริยาที่ทำให้เขาแบบม,มีความโกรธแค้นหรือว่ารู้สึก<ม>อึดอัดแล้วก็อาจจะระเบิดออกมาในที่สุดเออนี้เราก็ไม่แน่ใจ<ม>ซึ่งตัวไทเลอร์เองเอ่ะก็ยอมรับผ่านจดหมายที่เขียนส่งใหญ้ญาติแล้วก็เพื่อนๆของเขาจากในคุกอ่ะว่าเออกูไม่น่าไปเล่นยาเลยว่ะ เออถ้าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยก็จะไม่เริ่มเล่นยาตัวนั้นหรือว่ารู้สึกว่าพอลิตของยาที่เขาใช้ในวันที่เกิดเหตุนี่แหละคือตัวการที่ทําให้เกิดเดืองทั้งหมดอืมซึ่งเวลาเราย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องสาเหตุแรงจูงใจอ่ะเราเข้าใจมันได้นะบ่าโอเคมันคือความรุนแรงในครอบครัวมันคือยาเสพติดอ่ะแต่ว่าเราสามารถมีได้หลายอารมณ์ต่อเรื่องหนึ่งอ่ะเรื่องาบ้าคือเรามีอารมณ์ต่อความโกรธแค้นที่ ฆาตกรโดนมาออแต่ในขณะเดยกันเราโกรธแค้นที่คนนี้โดนก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่ะจะรู้สึกเห็นด้วยที่เขาไปฆ่าคนน่ะหรือเห็นใจเขาเอ,อ,เอะไรเงี้ยเนาะคือเวลาเราฟังเรื่องคดีฆาตกรรมเหล่าเนี่ยปัญหาหนึ่งคือเราชอบไปหาแค่อารมณ์เดียวในเรื่องนี้อ,อ่ะอ,อ่าอจริงออจริง,รงฉันมีแค่ซิงเกิลอิโมชันเท่านั้นต่อเรื่องนี้จริงๆแล้วในคดีนี่คือผลเวลาเราเล่าเรื่องที่มันยาวๆนะ,ะพวกเราเล่าเรื่องยาวมันทาให้เห็นอารมณ์ที่มันหลากหลายอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วย อย่างเดียวอ่ะเห็นด้วยเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้เห็นใจเรื่องนี้ไม่เห็นใจเรื่องนี้คมันหลากหลายได้เนาะแล้วแล้วสังคมอาเมเิกามันมีอะไรแบบนี้เยอะมากเลยโยนไอ้ความชีวิตวัยรุ่นที่แตกสลายอ่ะเวลาเราพูดถึงตีมภาพอ่ะอันหนึ่งที่เราคิดว่าเพิ่งแบบเพิ่มมาในหัวคือมันมีเหตุการณ์กาดยิงที่โคลัมบีนไฮสคูลในปีเก้าเก้าก่อนเหตุการณ์ที่ คร่าวๆคือม่ามีเด็กสองคนเอาปืนขไปยิงคนในโรงเรียนใช่ไหม hmm. ก่อนเหตุการณ์นั้นไม่นานอ่ะมันมีภาพถ่ายเป็นแบบเย mm ียร์บุ๊กอ่ะแล้วมุมเพราใจว่าเป็นมุมซ้ายสุดของรูปอ่ะเป็นรูปที่เด็กสองคนเนี้ทาท่าย,ยิงปืนอ ah. พูดแล้วขนลุกคือแบบ uh, 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 uh. เออเออะนึกมาชีวิตมรรลุไม่การคือแบบเนี้ยคือความแตกสลายมันคือความต้องมาเจอกับอะไรมีรู้แย่มากมายทำไมที่มันทำให้พวกเขาเป็นแบบนี้ hmm. แต่ไม่ได้แปลว่า hmm. เราเห็นด้วยนะ hmm. Hmm. คือสังคม สถาสังคมในการมันเยอะมากอ่ะอม,มันเยอะจนเราแทบไม่รู้เลยว,ว่าเด็กคนนึงต้องเจออะไรเยอะใยะแค่ไหนอ่ะอ,อ,อ,อีกอย่างที่สำคัญคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ไทเลอร์บอกกับเพื่อนอ่ะคือเรื่องจริงหรือเปล่าปัญหาในครอบครัวมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเพราะว่ามันเขาเสียชีวิตไปแล้วพ่อและแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่มันก็มีความขัดแย้งของหลักฐานบางอย่างที่ที่ทําให้เราจะมองไทเลอร์เปลี่ยนไปเพราะว่าเขา่เคยบอกกับเพื่อนร่วมห้องของเขาเองพี่ว่า เขาวางแผนที่จะฆ่าพ่อแม่ของตัวเองอ่ะเป็นเวลาหลายอาทิตย์ก่อนหน้าที่จะก่อเหตุอ่ะแม้แตลว่าการที่จะอ้างว่าริดยาทําให้เขาแบบพลังพลังอารมณ์มไปอ่ะอม,มันอาจจะไม่เมกเซนขนาดนั้นยาจะเป็นสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองแหละเอ,อที่ชุดทริกเกอร์จะไม่ใช่ใชทั้งหมดเออแต่ก็อย่างที่พี่ธันพูดเลยไว่าจากเรื่องเนี้ยแล้วก็เรื่องราวที่เราได้ยินมาจากแบบเด็กไฮสคูลอเมริกาเนี่ยเราเห็นได้ถึงความแบบสับสนอนะ่ะอืมความแบบหลากหลายอารมณ์ความซึมเศร้ารู้สึกผิดเบื่อสลับไปมาโกรธแค้น คือเราเอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ได้ร้อยเปอร์เซนตแต่เราก็ฟังเอาไว้คือผมคิดว่ามันก็เป็นเป็นเคสเคสหนึ่งที่ทําให้เห็นถึงความแบบความระเบิดของอารมณ์ได้เหมือนกันหรือว่าผลกระทบที่เลวร้ายของยาเสพติดได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่คิดได้ต่อจากนะั้นชื่อว่าจากดูพียศเอามาเฮ้ยแล้วเพื่อนๆในปาร์ตี้มันรู้สึกไงวะใช่อันนี้แม่งที่ดีที่พี่ทันยกประเด็นนี้มาเว้ยเพราะว่ามันมีบทสัมภาษณ์แบบ ไปถามเพื่อนว่าว่าวันนั้นนะมึงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกันแน่บางคนคือไม่ไหวเลยเลยเว้ยคือเรานึกภาพว่าเราอ่ะไปปาร์ตี้อยู่กลางสนุกอยู่อ่ะแต่ข้างบนมีศพมีศพพ่อแม่เออคือบางคนก็ไม่ไหวแล้วก็รับไม่ได้แต่แต่บางคนอ่ะชื่นชมไทเลอร์ทำไมอ่ะคือมันมีความบิดเบี้ยวบางอย่างในเรื่องเนี้ยคือเขามองว่าไทเลอร์แม่งแบบเจ๋งแม่งแม่งเอาเรื่องอะไรเงี้ยคือเออเราเราก็มองว่าแบบเออมันมันก็ไม่ใช่การ สิ่งที่ควรจะชื่นชมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็แบบเป็นเป็นทําให้คือเล่าที่ผมไปอ่านมานะว่าหลังจากที่ก่อเหตุอ่ะ Facebook ของไทเลอร์มีคนแอดไปเยอะมากอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามองว่าไทเลอร์แม่งเป็นเป็นตัวเจ๋งเนี่ยน่ากลัวเนาะเออก็น่ากลัวอารมณ์แบบความป๊อปปูล่าในเซเลบริตี้อะไรเงี้ยครับอืมโอเคประมาณนี้ครับครับก็เรื่องนี้พวกผมสองคนเตรียมมาในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ติดตามกันต่อไปในทิศหน้าว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอีกนะครับครับ วันนี้พวกเราสองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ